้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เปิดสภานัดแรกล่มวิปรัฐบาลโบยก้าวไกลเพื่อไทยไม่แสดงตนทำเสียงหาย10เสียงผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกได้มีการพิจารณาและผ่านร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลทั้งนี้ในการลงมติของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลแต่ละมาตรานั้นนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2ได้แจ้งเตือนสมาชิกตลอดเวลาว่าพยายามให้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมไม่ให้ออกจากห้องประชุมไปไหนไกลเพราะจะมีการโหวตลงมติเป็นระยะจนกระทั่งผ่านร่างพรบดังกล่าวไปได้จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาซึ่งพิจารณาไปได้ไม่นานประมาณ1ชั่วโมงเศษจนกระทั่งกำลังจะลงมติในมาตรา6ซึ่งแก้ไขจากร่างเดิมต้องขอมติจากที่ประชุมว่าจะให้แก้ไขหรือให้คงร่างเดิมโดยนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่1ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้กดออดเรียกสมาชิกเข้ามาแสดงตนก่อนลงมติโดยพยายามกดออดเรียกสมาชิกหลายครั้งเพื่อให้เข้ามาในห้องประชุมและแสดงตนใช้เวลานานเกือบ5นาทีจนนายสุชาติได้กล่าวขึ้นว่าทางประธานกรรมธิการและสมาชิกเอาไว้ประชุมกันคราวต่อไปและได้สั่งปิดการประชุมเวลา 17:20 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจำนวนสมาชิกที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีทั้งหมด476คนซึ่งองค์ประชุมต้องเกินกึ่งหนึ่งคือ238คนทั้งนี้ภายหลังการประชุมนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าองค์ประชุมขาดไป10เสียงเนื่องจากพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยไม่แสดงตนเป็นองค์ประชุมโดยไม่ทราบเหตุผลทำให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ